ทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะขอเชิญให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ค่ะซึ่งทางด้านโรงพยาบาลนะคะก็พร้อมให้บริการประชาชนแบบสะดวกรวดเร็วค่ะพร้อมการดูแลหลังการฉีดด้วยนะคะและที่ผ่านมาก็พบผู้ที่มีผลข้างเคียงที่มีอาการไม่มากนักค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสมุทรสาครตอนนี้นะคะก็ได้มีการพยายามฉีดให้ได้จำนวนตามที่ตั้งเป้าไว้และที่สำคัญคือเรื่องของเวลาที่ต้องบริหารจัดการให้ลงตัวเพื่อให้รอบการรับเข็มที่2ของกลุ่มแรกกับการฉีดเข็มแรกไม่ชนกันเพื่อความสะดวกต่อการให้บริการอย่างเช่นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนที่ตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอยู่ที่อาคารสนับสนุนบริการชั้น5หรืออาคารใหม่หน้าเซเว่นในโรงพยาบาลซึ่งตั้งแต่ได้มีการฉีดวัคซีนแรกเมื่อวันที่1มีนาคมนะคะตอนนี้ฉีดไปแล้วจำนวน 2,353 คนซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลข้าราชการอสม.บุคคลที่ทำงานด้านโควิด-19 ซึ่งเป็นคนกลุ่มเสี่ยงโดยตรงในกลุ่มนี้ก็มีทั้งคนปกติทั่วไปและหลายคนก็มีโรคประจำตัวซึ่งผลจากการฉีดพบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์เพียง16รายเท่านั้นโดยอาการจะมีแค่ผื่นคันหรือปวดเล็กน้อยส่วนอาการที่รุนแรงที่สุดคือคลื่นไส้อาเจียนแต่อยู่ในความดูแลของแพทย์และอาการข้างเคียงก็หายเป็นปกติในเวลาราว2ชั่วโมงซึ่งผู้ที่มีอาการดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่ามีประวัติแพ้ยาเพนิซิลลินส่วนตอนนี้กับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไปก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขขอเป็นการฉีดให้กับกลุ่มอายุที่มีโรคประจำตัว7โรคเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตซึ่งประกอบด้วย 1. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดรังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังปอดอุดกั้นหอบหืด 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด 4. โรคอ้วน MBI เกิน 35 5. โรคหลอดเลือดสมอง6. โรคเบาหวาน 7. โรคไตเรื้อรังระยะ5ขึ้นไปโรคไตวายเรื้อรังซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วอยากให้กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวดังกล่าวมารับการฉีดวัคซีนเพราะจะช่วยลดความรุนแรงลดการเสียชีวิตหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 และตอนนี้ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็ได้มีการคัดกรองผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหากอยู่ในกลุ่ม7โรคประจำตัวและมีอายุตามที่กำหนดก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนประโยชน์ที่จะช่วยป้องกันความรุนแรงและถามความสมัครใจส่งต่อมายังจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดเพื่อสอบถามข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงและให้บริการฉีดวัคซีนซึ่งช่วงนี้ก็จะมีประชาชนที่มีโรคประจำตัวมาขอรับฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มากนักค่ะก็ตอนนี้เราฉีดไปได้สัก 2,353 รายครับแล้วก็ที่ผ่านมาถือว่าฉีดแล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนต่ำมากเลยครับนะฮะภาวะแทรกซ้อนนี่ประมาณสัก16รายเองที่มีภาวะแทรกซ้อนแต่เป็นแค่ผื่นขึ้นปากบวมนิดๆหน่อยๆนะซึ่ง16รายนี่ถือว่าในทางการแพทย์ถือว่าต่ำมากหรือคิดเป็น 0.04% เองนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนชนบ้านแพ้วนะครับที่มีสิทธิ์ในการฉีดนะครับนะก็มาชวนมารับบริการที่นี่ครับวัคซีนนี้ไม่ได้เสียตังค์ใดๆเลยนะครับแล้วก็มีการสังเกตอาการที่ดีมากแล้วก็ปลอดภัยสูงครับอย่างที่เรียนนะฮะว่าเจ้าที่ของเรานี่ได้รับการฉีดกันหมดแล้วครับ